ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกเระฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมออกสองคลาค่คะวิสากิจชุมชนนูริสฟามลำไม้ตอยอดเพาะกัญชาทำยาแผดแผนไทยสร้างรายได้นาอิสมาเอลลาเตะประธานกลุ่มวิสากิจชุมชนนูริสฟามลำไม้ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านลูกกามูฮาตะบลลำไม้อำเภอใหญ่ลากล้าวา เริ่มแรกได้ดัดแปลงสวนนูริตเป็นแปลงสวนเรียนรู้เกษตรผสมผสานช่วงที่รัฐบาลได้เริ่มปลดล็อกกันช่วงกันชาก,ก,ก็มีเพื่อนๆแบง่งเมล็ดพันกันชาพันห้างกระรอกมาให้กว่า30สเมล็ดลองมาเพาะดูก็ขึ้นเลยเพาะแบง่งมาไซทุ่งช่ำ เมื่อตอนโตขึ้นก็นํามาไซในกระทางพอในงานทางการเกษตรมาดูงานก็สนใจที่จะนําไปปลูกเพื่อจะนําไปทํายาจึงแบ่งขายหายซึ่งส่วนใหญ่จะมีเกษตรกรผู้สูงอายุผู้มีโรคประจําตัวมาขอสื่อเผื่อไปทํายาก็แบ่งขายหายโดยค้ายราคาตอนละหนึ่อยบาทต้นที่มีคณะโตจะปลูกไซกระทางขายตอนละสองบาท ช่วงนี้ทางรัฐบาลก็ปลดล็อกกัญชาแล้วและได้จดทะเบียนเรียบร้อยลองเพาะดูบ้านเราเหมาะอากาศดีปลูกได้การเพาะก็ทั่วไปเหมือนเพาะเมล็ดพักอินซี กลี่นโอ๊กกลิ่นคอสการเพาะเมล็ดคล้องกัญชาก็เหมือนกันเอาดินไส้ถาดเอามเมล็ดไปยอดไซซสองถึงสามวันก็งอกขึ้นในทาดหลังจากโตพอสมควรก็นำไปลุงเพาะในทุ่งดำต่อตอนประมาณสามนิ้วก็เริ่มคล้ายไดรมรวมๆระยะเวลาตั้งแต่เพาะจนคล้ายได้เกือบสองเดือนในอนาคตข้างหน้าได้มีแผนที่จะนำกัญชาไปเป็นส่วนผสมของยาสมุนไพรซึ่งทางสวนนูริดเองมีการทำยาหม่องสมุนไพรยอยู่แล้วทางด้านนางสาววันวิสาจันแพท เกษตรอำเภอเมืองยะลาได้ฟากเกษตรกรที่มีความสนใจสำรับผืชกัญชาถื่หว่าเป็นผืชท่างเหลือกแต่ก็ต้องคำนึงถึงพ้นที่จะได้รับจากการนำไปใช่ไม่ใช่ทุกคนจะใช่ได้จะมีหลายคนอาการแผ่ตัวสั้นที่อยู่ในกัญชาจะมีพ้นทาาเกษตรกรสนใจมีปลูกอยู่แล้วสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ภายใต้เงื่อนไขปลูกกิจตอนเหนือทีเท่าไรสส่วนทางกลุม่มท่าสนใจที่จะจดเป็นวีซ่ากิจชุมชนก็จดได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขด้วย มารสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดยะลาวินีนาาสุรกรรมแหงศูนย์ข่าววิทยุม,มกสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน